การเรียกชื่อโควิดกลายพันธุ์ตามแหล่งที่พบสร้างความไม่สบายใจให้กับเจ้าของประเทศเพราะคงจะไม่มีประเทศไหนต้องการให้ประเทศของตัวเองเป็นชื่อเชื้อโรคที่กำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกขณะนี้เพราะฉะนั้นหน่วยงานหลักของโลกคือองค์การอนามัยโลกจึงกำหนดให้เรียกชื่อโควิดกลายพันธุ์ด้วยอักษรภาษากรีกแทนชื่อประเทศค่ะแพทย์หญิงมาเรียฟานเคิร์กโฮฟซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยโรคอุบัติใหม่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้กล่าวไว้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า WHO ยังคงมีจุดยืนเดิมนั่นคือไม่สนับสนุนการใช้ชื่อเมืองและชื่อประเทศเรียกแทนชื่อเชื้อโรคและด้วยเหตุนี้เองสำหรับการเรียกชื่อเชื้อไวรัสโคโรนากลุ่มหน้าวิตกกังวลซึ่งหมายถึงการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคซึ่งมีการยืนยันแล้ว4สายพันธุ์ชื่อทางวิทยาศาสตร์จะยังคงเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าชื่อที่เรียกกันโดยทั่วไปนับจากนี้มาตรฐานของ WHO จะใช้ชื่อจากตัวอักษรภาษากรีกแทนเพื่อจะลดการตีตรากับประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างเจาะจงสำหรับเชื้อ B.1.1.7 ที่พบครั้งแรกในสหราชอาณาจักรมีชื่อว่าอัลฟาเชื้อ B.1.351 ที่พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้จะมีชื่อว่าเบต้าเชื้อ P1 ที่พบครั้งแรกในบราซิลมีชื่อว่าแกมมาและเชื้อ B16712 ที่พบครั้งแรกในอินเดียจะมีชื่อว่าเดลต้าค่ะยังไงก็ตามถ้าเกิดในอนาคตมีการพบเชื้อกลายพันธุ์มากกว่า24สายพันธุ์ซึ่งจะเกินจำนวนตัวอักษรภาษากรีก WHO ก็จะจัดสรรและสรรหาระบบการเรียกชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังทำให้เกิดข้อเรียกร้องจากที่ประชุมระดับรัฐมนตรีประจำปีของชาติสมาชิกให้มีการปฏิรูปองค์การอนามัยโลกในฐานะองค์กรกลางซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลป้องกันและอำนวยการแก้ไขวิกฤตด้านสาธารณสุขให้กับประชาคมโลกแต่กลับมีข้อครหาจากหลายฝ่ายถึงเรื่องความล้มเหลวของ WHO ที่นำมาสู่การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า170ล้านคนแถมยังฆ่าชีวิตผู้คนไปอีกกว่า3ล้าน5แสนรายทั่วโลกบรรดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของชาติสมาชิก WHO จำนวน194ประเทศก็เห็นพ้องให้เดินหน้าศึกษาแผนปฏิรูปตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อที่จะยกระดับความสามารถในการรับมือกับโรคระบาดในอนาคตของ WHO และชาติสมาชิกค่ะสำหรับแผนการปฏิรูปดังกล่าวซึ่งได้รับการเสนอแนะโดยสหภาพยุโรปหรือ EU และได้รับมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริหารที่ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีสาธารณสุขของ WHO นี่ถือว่าเป็นพันธกรณีที่ผูกมัดต่อชาติสมาชิกทุกชาติว่าต้องมีส่วนร่วมในการปฏิรูปดังกล่าวอย่างแข็งขันด้วยสำหรับการศึกษาแผนปฏิรูปที่ว่านี้นะคะจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนทีเดียวแล้วหลังจากนั้นบรรดารัฐมนตรีสาธารณสุขของเหล่าชาติสมาชิกก็จะมีการนัดประชุมกัน29พฤศจิกายนนี้เพื่อจะหาข้อสรุปค่ะว่าจะให้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อทำการร่างสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับใหม่ขึ้นมาหรือไม่ทางด้านของไมค์ไรอันหัวหน้าแผนกสถานการณ์ฉุกเฉินของ WHO ก็ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นโดยเขาบอกว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นไวรัสกำลังได้เปรียบมนุษย์จากการที่ประชาคมโลกมีความโยงใยอย่างใกล้ชิดกันทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่จำนวนมากอย่างเงียบๆเพราะฉะนั้นในเวลานี้เราจึงจำเป็นที่จะต้องหันมาผนึกกำลังกันในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นั่นเองค่ะหนึ่งในคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่ประกอบไปด้วยนางเฮเลนคลาร์กอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่37ของนิวซีแลนด์และนางเอเลนจอห์นสันเซอร์ลิฟอดีตประธานาธิบดีหญิงของไลบีเรียก็มีการเสนอให้ทำการจัดตั้งกลไกในการรับมือใหม่ที่จะต้องมีความว่องไวมากขึ้นกว่านี้จะได้แน่ใจว่าการระบาดครั้งต่อไปของโรคอุบัติใหม่จะต้องไม่สร้างความย่อยยับได้มากเท่ากับโควิด-19 ค่ะทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองตรงกันถึงความล้มเหลวของ WHO ในการบริหารรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงกลางปี2563พร้อมกับเสนอให้มีการปฏิรูปเพิ่มอำนาจให้กับ WHO ในการส่งคณะสืบสวนทำการลงพื้นที่การระบาดและเปิดเผยข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทางผู้เชี่ยวชาญก็ได้มีการเสนอให้มีการตั้งองคาพยพใหม่ขึ้นใน WHO โดยเรียกว่าคณะมนตรีด้านภัยอนามัยโลกซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้นำจากชาติสมาชิกและเจ้าหน้าที่ระดับรัฐบาล
พื่อที่จะรองรับระดับการให้ความร่วมมือจากภาครัฐของแต่ละประเทศภาคีนั่นเองค่ะในจอห์นคาเมลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเยอรมนีได้ให้ข้อมูลนะคะว่าเวลานี้โลกเผชิญหน้ากับไวรัสตัวนี้โดยไม่ทันตั้งตัวหากเกิดไวรัสใหม่ขึ้นมาแล้วระบาดอีกในวันพรุ่งนี้สถานการณ์ก็จะเป็นเหมือนเดิมการปฏิรูป WHO จึงมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะถอดบทเรียนที่เราได้จากวิกฤตในรอบนี้เพราะเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทำให้แน่ใจว่าวิกฤตในลักษณะนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนั่นเองค่ะนี่ถือเป็นความพยายามของนานาชาติเพื่อที่จะจัดการกับโรคอุบัติใหม่ที่สร้างความเสียหายไปทั่วโลกเช่นเดียวกันกับนานาประเทศที่พยายามจะหาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อประชาชนของตนเองแนวทางที่ดีที่สุดในเวลานี้นะคะนั่นก็คือวัคซีนที่แม้จะมีความเสี่ยงในการใช้แต่ก็เป็นความเสี่ยงที่คุ้มค่าค่ะเพราะวัคซีนทุกตัวที่ใช้อยู่ในเวลานี้ก็ถือเป็นการใช้ในกรณีฉุกเฉินทุกประเทศยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ผลิตวัคซีนก็ยังคงต้องเดินหน้าวิจัยและทำการปรับปรุงวัคซีนของตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้ทันกับการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 ควบคู่ไปกับความปลอดภัยนั่นเองและล่าสุดนะคะก็มีผลมาจากบราซิลโดยสถาบันบูตันตันซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านชีววิทยาขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเซาเปาโลและเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยทางการแพทย์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเขามีการเผยแพร่รายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับโครงการที่ชื่อว่า Project Sซึ่งก็เป็นความร่วมมือกับบริษัทซิโนแวคไบโอเทคของจีนผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในชื่อโคโรนาแวคที่เราคุ้นเคยกันค่ะสำหรับโครงการนี้ดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนที่ผ่านมานะคะจะเป็นลักษณะของการให้ประชาชนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีทุกคนของเมืองเซราน่าที่รัฐเซาเปาโลรับการฉีดวัคซีนของซิโนแวคซึ่งปัจจุบันนี้เมืองโซลาน่ามีประชากรทุกช่วงวัยรวมประมาณ 45,000 คนแล้วผู้ที่เข้ารับวัคซีนก็มีสัดส่วนร้อยละ95ผลการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสุดท้ายปรากฏว่าอัตราการเสียชีวิตระหว่างเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมมีตัวเลขที่ลดลงร้อยละ95อัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแล้วแสดงอาการก็ลดลงร้อยละ80โดยในช่วงเวลาเดียวกันยังปรากฏด้วยว่าอัตราการป่วยหนักจากโควิด-19 จนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลลดลงร้อยละ86นี่สวนทางกันเลยกับเมืองใกล้เคียงและอีกหลายภูมิภาคของบราซิลที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันในระดับสูงค่ะขณะเดียวกันรายงานชิ้นนี้ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าประสิทธิผลซึ่งเกิดขึ้นจากวัคซีนยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนในเมืองโซลาน่าด้วยนั่นคือผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีและกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือกำลังรักษาตัวจากอาการป่วยเรื้อรังที่แพทย์วินิจฉัยว่ายังไม่เหมาะกับการรับวัคซีนค่ะการเผยแพร่รายงานของสถาบันบูตันตันเกิดขึ้นในช่วงที่นานาประเทศกำลังจับตาไปที่ขั้นตอนพิจารณาขั้นสุดท้ายของ WHO ต่อวัคซีนของซิโนแวคที่ล่าช้าจากแผนการเดิมกำหนดไว้ภายในเดือนพฤษภาคมขยับออกไปเป็นช่วงต้นเดือนมิถุนายนและข่าวใน WHO บอกเลยนะคะว่าตอนนี้ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมบางเรื่องจากซิโนแวครวมถึงผลการทดสอบและการใช้งานในโลกจริงซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขของประเทศอุรุกวัยได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าผลลัพธ์จากการใช้จริงวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวคหรือโคโรนาแวคของประเทศจีนนั้นสามารถช่วยลดอัตราการตายจากไวรัสโควิด-19 ได้ถึงร้อยละ97นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ2โดสจะมีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่ร้อยละ57และมีประสิทธิภาพป้องกันการป่วยรุนแรงถึงร้อยละ95เมื่อเทียบกันกับวัคซีนอื่นๆวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวคนี้มีผลการทดลองที่ตีพิมพ์ทางวารสารวิทยาศาสตร์เพียงไม่กี่ฉบับเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมันและผลที่รายงานก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันค่ะไปดูในชิลีนะคะเขามีรายงานตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วว่าผลลัพธ์ในช่วงต้นจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันพบว่าวัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิภาพ167%ในการป้องกันโควิด-19 แบบแสดงอาการและมีประสิทธิภาพ180%ในการป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนข้อมูลจากตุรกีบอกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า180
อุรุกวัยเริ่มทำการฉีดวัคซีนเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาเขาใช้วัคซีนโควิด -19 มากกว่า80%นะคะส่วนที่เหลือจะเป็นวัคซีนโควิด -19 ไฟเซอร์ที่จะสงวนไว้สำหรับผู้สูงอายุและบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้นค่ะผลลัพธ์ที่ว่ามานี้วิเคราะห์จากผู้ได้รับวัคซีนครบ2โดสผ่านไป2สัปดาห์จากกลุ่มตัวอย่างประมาณ 862,000 คนซึ่งมากกว่า 712,000 คนได้รับวัคซีนซิโนแวคส่วนอีกเกือบ 150,000 คนได้รับวัคซีนไฟเซอร์ผลการทดลองแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนทีเดียวนะคะว่าวัคซีนโควิด -19 ไฟเซอร์มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 อยู่ที่75%มีประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยหนัก99%และมีประสิทธิภาพ80%ในการป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด -19 ค่ะอุรุกวัยมีประชากร 3,500,000 คนได้ฉีดวัคซีนให้ประชากรไปแล้วประมาณ 1,750,000 คนหรือ50%ของประชากรทั้งประเทศสูงติดอันดับท็อป25ของโลกอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขของอุรุกวัยก็ให้ข้อมูลอีกเช่นเดียวกันว่าผลลัพธ์ที่ว่านี้เป็นเพียงแค่ข้อมูลในเบื้องต้นและควรจะตีความด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าจากข้อมูลบางส่วนยังไม่ได้รับการประมวลผลออกมาเลยค่ะส่วนวารสารของสมาคมการแพทย์อเมริกันที่เขาตีพิมพ์ผลงานวิจัยระบุว่าวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของบริษัทซิโนฟาร์มจากประเทศจีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโควิด -19 ซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกที่ข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองวัคซีนของจีนปรากฏอยู่ในบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซิโนฟาร์มผู้ผลิตวัคซีนของจีนเปิดเผยข้อมูลเหมือนกันนะคะว่าบริษัทเขาได้ทำการเผยแพร่รายงานการทดลองทางคลินิกระยะที่3ครั้งแรกของโลกเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 ในรายงานก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าวัคซีนโควิด -19 เชื้อตายจำนวน2ชนิดที่พัฒนาขึ้นมาโดยสถาบันวิทยาไวรัสอู่ฮั่นและสถาบันยาชีววัตถุปักกิ่งมีประสิทธิภาพ 172.8 และ 178.1 ตามลำดับการทดลองก็ยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการรวมถึงการประเมินประสิทธิภาพวัคซีนและการป้องกันในระยะยาวซึ่งมีผู้เข้าร่วมการทดลอง 4,382 คนเพื่อทำการรับวัคซีน2โดสอย่างน้อย1ครั้งหรือการควบคุมอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เท่านั้นโดยผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการรุนแรงจะไม่ได้รับอนุญาตให้ฉีดวัคซีน2ชนิดค่ะรายงานจึงสรุปได้ว่าวัคซีนเชื้อตาย2ชนิดนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการป่วยโรคโควิด -19 ที่มีอาการอย่างมีนัยสำคัญและอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงจะเกิดขึ้นได้ยากวัคซีนที่พัฒนาโดยซิโนฟาร์มของปักกิ่งได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO แล้วเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินและวัคซีนทั้ง2ชนิดนี้ได้รับการรับรองให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจากกว่า70ประเทศภูมิภาคและองค์กรต่างๆส่วนวัคซีนซิโนแวคซึ่งเป็นวัคซีนชนิดตายตอนนี้อยู่ภายใต้การตรวจสอบของ WHO สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินซึ่งก่อนหน้านี้บราซิลได้เผยแพร่ประสิทธิภาพวัคซีนของซิโนแวคสูงถึง 150.7 และพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกันกับสายพันธุ์ P1 และ P2 ที่แพร่กระจายในบราซิลทางนี้วัคซีนที่จีนผลิตทั้งวัคซีนของซิโนฟาร์มและซิโนแวคไบโอเทคเป็นวัคซีนหลักที่ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศเร่งระดมฉีดให้กับประชาชนอย่างเช่นที่ฮังการีเซอร์เบียเซเชลและเปรูเป็นต้นค่ะก่อนหน้านี้การสร้างภูมิคุ้มกันต่อโควิด -19 จากวัคซีนดังกล่าวถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากที่ทางผู้ผลิตวัคซีนทั้ง2รายถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกรณีที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนให้มากเพียงพอการขาดความโปร่งใสก็ยิ่งทำให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการป้องกันโควิด -19 ของวัคซีนดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นในประเทศเซเชลและชิลีซึ่งใช้วัคซีนจากจีนเพื่อฉีดให้กับประชาชนจำนวนมากนั่นเองค่ะ